สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเข้ามาติดตั้งแปลงผักอัตโนมัตินะครับขนาดเมตร60นะครับแล้วก็ยาวอยู่ประมาณ4เมตรนะรางทำด้วย PVC นะครับในระบบน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งเป็นระบบแรกของประเทศไทยนะครับที่เราสามารถจะทำระบบเนี้ยอยู่ในระบบรางได้แล้วก็โครงสร้างเหล็กนะครับจะเป็นโครงสร้างรวมทั้งหลังคาด้วยข้างบนติดสแลนโดยใช้ตัวคลิปล็อกตัวสแลนเดี๋ยวเราจะลองมาดูวิธีการติดตั้งนะครับว่าวิธีการติดตั้งเนี่ยเราทำยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูครับใช้เวลาในการติดตั้งเนี่ยยังไม่เกินชั่วโมงเดียวนะครับทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยอย่างที่เห็นนะครับวิธีการทบทวนอีกนิดนึงวิธีการติดตั้งของเราก็คือเราเริ่มจากตัวหลังคาใส่สแลนให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นเสร็จแล้วก็เราก็มาเริ่มตัวโครงเหล็กนะที่รับรางจากนั้นก็ติดตั้งตัวรางแล้วก็ติดตั้งตัวระบบน้ำเข้านะครับทุกอย่างจะถูกทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบนี้จะเป็นเราจะตั้งระบบในลักษณะแฟลตธรรมดานะครับในลักษณะระนาบธรรมดาจากนั้นให้ตัวในน้ำในรางเนี่ยเป็นระบบน้ำขึ้นน้ำลงเพราะนั้นน้ำในรางแต่ละอันก็จะน้ำจะขึ้นและลงเองได้โดยอัตโนมัตินะครับก็ระบบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลองติดตั้งดูครับง่ายๆครับ